You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะวันนี้อยู่กับครีนพิชยาพรโพสง่าค่ะและคุณทัศน์วชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะคะเราสองคนก็เป็นนักข่าวของไทย PBS ค่ะติดตามเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาชวนกันพูดคุยถึงเรื่องการฉีดวัคซีนค่ะมันมีความสับสนโอลหม่านกันอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะคุณทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าจะฉีดเมื่อไหร่จะฉีดได้หรือยังฉีดตัวไหนฉีดวันไหนนะคะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคุยกันเรื่องว่าเอวัคซีนพอหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนที่ลงทะเบียนไปแล้วคุณทัศน์ได้ลงทะเบียนไหมคะของผมนี่ใช้สิทธิ์ต่างหากหนึ่งของไทย PBS เนี่ยครับเพราะว่าเป็นพนักงานแล้วก็ลงพื้นที่เสี่ยงเช่นเดียวกับคุณพีนที่ได้สิทธิ์นี้เหมือนกันแต่ว่าคนทั่วไปก็จะเริ่มฉีดกันตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นวันแรกนะครับบางคนวันที่7เนี่ยได้ฉีดกันไปแล้วแน่นอนแต่วันที่8แล้ววันต่อไปของบางคนเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนวัคซีนด้วยนะคะว่าตอนแรกจะฉีดแอสตราแต่ไม่พอละต้องไปเอาซิโนแวคมาฉีดให้แทนถูกต้องส่วนวันถัดไปอีกก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ฉีดอะไรหรือว่าจะได้ฉีดหรือเปล่าเลยสาเหตุที่มันช้าหรือว่ามีการเลื่อนออกไปแบบนี้ครับพูดตรงๆเลยก็คือผิดแผนผมมีโอกาสคุยกับคุณหมอทวีทรัพย์เนี่ยครับซึ่งเป็นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคก็พยายามชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความหวังอย่างมากเลยนะครับกับการเลือกแอสตราเซเนกาเพื่อที่จะมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยใช้โรงงานของสยามไบโอไซแอนก็คาดหวังว่าตามแผนที่วางเอาไว้เนี่ยเราจะได้แอสตราเซเนกาประมาณ6ล้านโดสในเดือนมิถุนายนเป็นตัวเลขที่แน่นอนแล้วก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะมาเป็นกระปิดกระปอยแบบนี้ในจำนวน6ล้านโดสเนี่ยตอนแรกก็คาดหวังกันว่าจะมารอบเดียวไปเลยเพื่อที่จะง่ายต่อการจัดสรรปันส่วนแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มาก็ต้องแบ่งซอยออกมาเป็นงวดๆอย่างงวดล่าสุดที่เราได้ฉีดกันเนี่ยครับอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงวดในงวดที่2แล้วก็คือประมาณ 1.8 ล้านแสนโดสตามต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยที่ได้ซอยวัคซีนไปแค่ประมาณหลักพันหลักร้อยเนี่ยก็เป็นการแบ่งมาจากงวดแรกที่ได้ประมาณ 240,000 โดสไม่ได้ผลิตจากสยามไบโอไซแอนด์ด้วยซ้ำไปนำมาจากเกาหลีใต้เพื่อที่จะฉีดให้ทันวันที่7แล้วในขณะเดียวกันไอ้ 1.8 ล้านโดสเนี่ยก็พยายามที่จะเอามาใช้กับกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ที่มีการระบาดแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีก็ต้องเอาซิโนแวคมาเพิ่มอย่างที่บ้านทีเนี่ยก็อยู่ปทุมธานีค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็บอกว่าจะได้ฉีดตอนนี้เหมือนกันลงทะเบียนไปแค่ไม่กี่วันเองคุณทัศน์ครับก็คือเขาก็ส่งมาบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดการว่าตอนนี้คือทุกคนที่เคยลงทะเบียนไว้ก็เอาเฝ้าแต่รอแล้วก็ยังไม่รู้ยังไงดีคือมันเลยนำมาสู่ข้อเสนอว่าถ้ามันกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความสับสนมันไม่เพียงพอมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะทุ่มที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเอาพื้นที่ส่วนเนี้ยให้มันเสด็จน้ำก่อนหรือว่าไงว่ากันง่ายๆแบบนั้นนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่ารัฐบาลก็เลือกที่จะกระจายไปทั่วประเทศมากกว่าที่จะเอาทั้งหมดมาทุ่มกับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะยุติการแพร่ระบาดคือรัฐบาลตัดสินใจแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับคือต้องบอกว่าการกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศเนาะคะมันก็เหมือนกับลดความกดดันทางการเมืองเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของพื้นที่สีแดงในทางระบาดวิทยาที่จะต้องช่วยกันควบคุมโรคเนี่ยค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าส่วนสำคัญคือจะบริหารจัดการวัคซีนอย่างไรในข้อจำกัดเรื่องจำนวนที่มันมีน้อยทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพในการคุมโรคในภาพรวมได้มากที่สุดนะคะวันนี้จะพูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเราก็พูดคุยกันค่ะถึงเรื่องโจทย์สำคัญว่าจะบริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ยังไงค่ะกับเรื่องทั้งความต้องการที่มีกระจายทั่วทุกพื้นที่เลยแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องเร่งฉีดให้ในพื้นที่น่าเป็นห่วงอย่างพื้นที่สีแดงหรือว่าที่มีการระบาดหนักค่ะคุณหมอคือผมคิดว่าปัญหาเรื่องการกระจายวัคซีนคงจะเกิดขึ้นในช่วงแรกเท่านั้นเองเพราะว่าในช่วงซึ่งยังมีความต้องการสูงและทุกคนก็คาดหวังว่าจะฉีดวัคซีนกันในขณะที่วัคซีนในช่วงแรกๆมันก็จะมาทยอยกันมาก็เป็นเรื่องปกติครับทุกประเทศจะเป็นประมาณนี้หมดครับทีนี้ก็จะต้องขึ้นกับ
จุดประสงค์หลักของการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับว่ายังจำได้หรือเปล่านะครับว่าวัคซีนนั้นมีประโยชน์ยังไงนะครับประโยชน์หลักๆเนี่ย2 อย่างนะครับอันที่1ก็คือเราป้องกันไม่ให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าคนที่สัมผัสเชื้อหรือมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อเนี่ยครับเจ็บป่วยป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตนะครับอันที่2ก็คือเราใช้วัคซีนในการที่จะหยุดการระบาดให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์2 อย่างหลักๆทีนี้ถ้าเรามาดูตามสถานการณ์เนาะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีบริบทที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นก็คือการระบาดระลอกนี้ของเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มชัดเจนก็คือกลุ่มที่มีการระบาดหนักเนี่ยจะเป็นพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับกับในเขตต่างจังหวัดเนาะจังหวัดต่างๆซึ่งดูเหมือนว่าการระบาดเนี่ยจะควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับจะมียกเว้นในบางบริเวณเท่านั้นเช่นกลุ่มโรงงานหรือว่าแคมป์คนงานในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมการระบาดแล้วก็การป้องกันไม่ให้คนเจ็บป่วยป่วยหนักเสียชีวิตเนี่ยครับของบริบทประเทศไทยเนี่ยเราก็ถ้าอาศัยวัคซีนการกระจายก็คงจะไม่เหมือนชาวบ้านแน่ๆครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อการระบาดเนี่ยเกิดขึ้นหนักในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็เราเห็นลักษณะของการระบาดแล้วล่ะว่าการระบาดอย่างเนี้ยมันเป็นการระบาดซึ่งเราไม่สามารถติดตามต้นทางที่มาที่ไปได้ดีแล้วนะครับไทม์ไลน์หรือว่าการสืบสวนโรคเพื่อดูผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอะไรอย่างเนี้ยครับมันทำได้ยากมากในกรณีที่การระบาดมันเกิดขึ้นเป็นวงกว้างการหยุดได้ต้องอาศัยวัคซีนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายวัคซีนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นทางออกที่น่าจะดีที่สุดทั้งในแง่ของระดับบุคคลด้วยนะครับก็คือเรารู้ว่าผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยครับหนาแน่นอยู่ในเขตนี้นะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยป่วยหนักในเขตที่ระบาดหนักอยู่ละนะครับประโยชน์ข้อที่2ก็จะตามมาเมื่อเราสามารถกระจายวัคซีนเป็นวงกว้างไปได้ระยะหนึ่งเราจะเริ่มเห็นนะครับเราก็หวังว่าจะเห็นนะครับว่าจำนวนผู้ป่วยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยครับน่าจะมียอดลดลงเรื่อยแผนของรัฐบาลเนี่ยก่อนหน้านั้นผมก็เคยคุยกับคุณหมอแหละคุณหมอก็บอกว่าจริงๆถ้าวัคซีนมันมีน้อยเนี่ยมันควรจะระดมเข้าไปฉีดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะจะต้องเป็นแอสตราเซเนกามากกว่ายี่ห้ออื่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าเข็มแรกเนี่ยมันกระตุ้นภูมิได้เร็วกว่าอะไรแบบนี้ครับทีนี้พอรัฐบาลตัดสินใจไม่ทุ่มทั้งหมดมาที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าตัดสินใจจะกระจายไปทั่วประเทศมันก็เลยเกิดปัญหาโรงพยาบาลในต่างจังหวัดมีบ้างไม่มีบ้างอะไรแบบนี้ครับคุณหมอว่าแนวทางที่รัฐบาลมาในลักษณะแบบนี้มาถูกทางแล้วหรือยังครับแล้วจะช่วยควบคุมระบาดได้ไหมครับถ้ามีการกระจายวัคซีนในลักษณะแบบนี้ผมก็พอเข้าใจเนาะใน บริบทของคนที่บริหารจัดการนะครับว่าอันที่หนึ่งก็คือเนื่องจากระบบหมอพร้อมเนี่ยเปิดให้จองไปแล้วนะครับทีนี้พอเปิดให้จองเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยได้น้ำหนักเท่ากันหมดพอได้น้ำหนักเท่ากันหมดเนี่ยทุกคนที่ลงจองไปก็จะมีความคาดหวังละการบริหารจัดการความคาดหวังก็เป็นเรื่องท้าทายมาก อันที่สองก็คือพอมีการเปลี่ยนนโยบายกลางคันด้วยเหตุผลเรื่องของพอเราเก็บข้อมูลหรือดูสถานการณ์การระบาดเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าการระบาดในเขตกรุงเทพและมณฑลเนี่ยไม่สามารถหยุดได้ด้วยวิธีเดิมๆที่ผ่านมาครับซึ่งอันนี้ต่างกันกับสถานการณ์ต่างจังหวัดชัดเจนเลยนะครับเราใช้วิธีการตีวงนะครับจำกัดวงของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใส่หน้ากากปิดสถานที่เสี่ยงเนี่ยยังเอาอยู่ในเขตต่างจังหวัดนะครับเหมือนทั้ง3ระลอกที่ผ่านมาแต่กรุงเทพเอาไม่อยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์มันต้องเปลี่ยนซึ่งสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้เนาะเพราะว่าสถานการณ์การระบาดโควิดมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่การสื่อสารให้กับประชาชนได้รับทราบมากกว่าเพราะว่าลงท้ายมันจะย้อนกลับไปที่การบริหารจัดการความคาดหวังในช่วงที่ไม่มีการระบาดในสถานการณ์แบบนี้ในกรุงเทพกับช่วงที่มีเนี่ยมันต่างกันแน่นอน
ซึ่งปัจจัยเรื่องการระบาดแบบไม่มีต้นทางที่มาที่ไปกันแล้วอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งไหมคะที่ใช้ในการยืนยันได้หรือว่าคุณหมอจะสะท้อนภาพถึงว่านอกจากระบาดเยอะยังมีอัตราการป่วยที่หนักแล้วก็อัตราการตายที่สูงมากขึ้นด้วยในพื้นที่กรุงเทพค่ะใช่ครับแล้วก็มันก็มีหลายปัจจัยด้วยนะคือความเหมาะสมเนี่ยเหตุผลที่สนับสนุนให้การปูพรมการฉีดวัคซีนในกรุงเทพเนี่ยควรจะเป็นการจัดลำดับชั้นอันดับหนึ่งเนาะหรือ first priority เนี่ยทั้งในเรื่องของจำนวนเคสที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่เนาะที่มีมากกว่าที่อื่นชัดเจนนะครับอันที่สองก็คือในแง่ของนะการระบาดที่ลงไปในชุมชนที่เราคุยแล้วนะครับจำนวนคนไข้หนักคนไข้ที่ต้องใส่เชื้อถือใจก็อยู่ในที่นี้ซึ่งก็ล้อกันไปกับจำนวนผู้ป่วยใหม่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือลักษณะของประชากรด้วยประชากรในกรุงเทพเนี่ยมีความหนาแน่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบาดมันเกิดขึ้นง่ายกว่านะครับในเขตต่างจังหวัดอันที่สองก็คือในแง่ของการบริหารจัดการวัคซีนและโลจิสติกเนี่ยพื้นที่มันเล็กฮะนะเพราะพื้นที่เล็กเนี่ยการกระจายวัคซีนมันทำได้ง่ายกว่าจริงๆแล้วดีกว่าการกระจายไปทุกๆจังหวัดเลยแม้กระทั่งจังหวัดอย่างเช่นถ้าเราเทียบกับจังหวัดใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยครับโอ้การบริหารจัดการวัคซีนการขนส่งมันจะยากกว่าเยอะนะกรุงเทพมันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยแฟกเตอร์ทุกอย่างมันน่าจะช่วยทำให้การกระจายวัคซีนในกรุงเทพเนี่ยอันที่1หยุดการระบาดได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันที่2ก็คือการกระจายทำได้ง่ายสุดถ้าอย่างนั้นครับเราจะถามเรื่องซิโนแวคเลยนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันถือว่าเพียงพอไหมครับถ้ามีการจัดสรรวัคซีนมา1ล้านโดสแต่ว่าจะมีซิโนแวคมาปนด้วยการปูพรมฉีดที่มีวัคซีนทั้ง2ชนิดควบคู่กันไปเนี่ยมันจะให้ผลแบบไหนครับคุณหมอถ้าตามทฤษฎีนะฮะวัคซีนที่กระตุ้นภูมิได้เร็วย่อมดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกันระหว่าง2ยี่ห้อนี้เนี่ยการมี AstraZeneca อย่างเดียวเลยสมมติว่าตัวเลขคือ1ล้านเนาะ1ล้านแล้วเป็น AstraZeneca 1ล้านเนี่ยย่อมดีกว่าอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้าโดยสมการ1ล้านมันไม่ใช่ AstraZeneca 100% เนี่ยการมีก็ยังดีกว่าไม่มีสมมติว่าเรามี AstraZeneca แค่ 700,000 แล้วมี Sinovac 300,000 ก็ยังดีกว่าเรายอมที่จะฉีดแค่ 700,000 คนเงี้ยครับค่ะแล้วถ้ามันกลับกันล่ะคะคุณหมอ Sinovac มากกว่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช่มั้ยคะประสิทธิภาพมันจะลดทอนลงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะมันก็ต้องขึ้นกับว่าเราทำงานตามทรัพยากรที่เรามีแหละเนาะคือดีที่สุดก็ต้องเป็น AstraZeneca 100% แต่ถ้าไม่มี AstraZeneca 70ก็ยังดีกว่าใช่มั้ยครับหรือถ้าไม่มีเป็น AstraZeneca 30% เป็นวัคซีน Sinovac 70% มันก็ยังดีกว่า0นะอย่างตอนนี้ประชาชนยังคงใช้หลักคิดที่ว่าฉันควรฉีดวัคซีนอะไรที่อิงจากผลข้างเคียงได้อยู่ไหมคะอย่างเช่นว่า AstraZeneca เนี่ยควรจะยึดกับการฉีดให้กับผู้สูงอายุเหมือนเดิมหรือเปล่าทำนองนี้ค่ะหรือว่าตอนนี้คือทุกคนควรฉีดหมดเลยต้องพูดภาพรวมก่อนนะครับว่าวัคซีนทุกตัวเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะมีความกังวลในแง่ของผลข้างเคียงบางอย่างเนาะที่สัมพันธ์กับวัคซีนบางยี่ห้อเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูภาพรวมเนี่ยอัตราการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงของวัคซีนทุกตัวน้อยมากเลยนะครับก็ถือเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ย อันเนี้ยก็ไม่ควรจะต้องกังวลเยอะอยู่แล้วแต่โอเคแหละบางคนก็ยังกังวลอยู่ในแง่ของโดยเฉพาะวัคซีน AstraZeneca คนอายุน้อยทีนี้เราก็จะต้องเทียบระหว่างโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมาเช่นความเจ็บป่วยต่อโควิดและผลข้างเคียงของโควิดในกรณีที่เราไม่ได้วัคซีนจะต้องคิดทั้งสองปัจจัยไปคู่กันเสมอนะโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการระบาดเนี่ยครับการที่คนคนหนึ่งมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิดเจ็บป่วยป่วยหนักแล้วก็เกิดเอาจากกรณีเราคิดว่าลิ่มเลือดอุดตันเกิดลิ่มเลือดอุดตันจากโควิดเนี่ยครับสูงกว่าโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันจากแอสตราเซเนกาวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชั่งน้ำหนักประโยชน์ที่เราจะได้ผลข้างเคียงนะหรือความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้ยังคุ้มกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทของ AstraZeneca ยังถ้าในประเทศไทยนะครับณตอนนี้นะสถานการณ์ณตอนนี้สามารถฉีดได้ทุกกลุ่มอายุครับนะครับตั้งแต่18ปีขึ้นไปแต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือการปรับข้อแนะนำของประเทศอังกฤษนะอังกฤษในช่วงแรกเนี่ยผู้ผมฉีดเนี่ยไม่ได้จำกัดอายุเลยครับ
นะครับในขณะที่ประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยบางประเทศเนี่ยเลิกใช้เลยบางประเทศบอกว่าต้องอายุเกินเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้ใช่ไหมครับแต่อังกฤษเนี่ยไม่ออกข้อแนะนำเลยครับจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ครับที่บอกว่าอายุ30ปีลงมาเนี่ยมีตัวเลือกไฟเซอร์ให้ด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาติดตามของพวกนี้ตลอดสถานการณ์เรารู้ว่าความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงอยู่ในระดับตัวเลขนี้ใช่ไหมครับแต่อีกอันนี้ก็คือความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเจ็บป่วยแล้วก็เกิดผลแทรกซ้อนจากโควิดนะครับซึ่งอันนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้มันจะมีช่วงที่ระบาดหนักความเสี่ยงเราเยอะนะแต่พอสถานการณ์เขาคุมได้เรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับพอตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่มันต่ำลงมากเนี่ยเขารู้แล้วว่ากลุ่มอายุน้อยเนี่ยเริ่มไม่คุ้มละเขาก็ปรับข้อแนะนำใหม่เลยว่าอย่างเนี้ยถ้ากลุ่มอายุน้อยนะดูเหมือนว่าความเสี่ยงต่อวัคซีนจะสูงกว่าประโยชน์ที่ได้ละเพราะฉะนั้นมีตัวเลือกคือไฟเซอร์แทนถามคุณหมอนิดนึงเรื่องอย่างนี้ครับพอดีว่าตอนนี้เราปิดเทอมมานานละกลุ่มเด็กเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่อยู่ในพื้นที่ระบาดหนักอย่างกทม.ด้วยนะครับเขาจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนไหมครับแล้วก็วัคซีนที่มีอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าทั้งซีโนแวคทั้งแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยที่เหมาะกับเด็กอายุประมาณ15ลงไปเนี่ยครับมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เด็กๆจะต้องได้รับวัคซีนก่อนที่จะเปิดเทอมแต่ถ้ายังเด็กๆยังไม่ได้รับการฉีดครูไปก่อนเปิดเทอมเนี่ยคุณหมอว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับครับสถานการณ์นี้คล้ายคลึงกับอิสราเอลจริงๆแล้วในช่วงที่มีการปูพรมฉีดวัคซีนนะฮะเรารู้ว่าอิสราเอลนี่ปูพรมฉีดเร็วมากนะเร็วที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ครอบคลุมประชากรมากที่สุดในปัจจุบันนะครับเขาเริ่มฉีดในผู้ใหญ่เป็นหลักด้วยเหตุเดียวเลยเราไม่มีข้อมูลในเด็กเนาะการศึกษามีความสำคัญมากเนาะเด็กไม่สามารถเรียนออนไลน์ไปได้ตลอดที่หนึ่งอันที่สองก็คือการเรียนออนไลน์อย่างเดียวไม่สามารถทดแทนการเรียนปกติได้อันที่สามก็คือการศึกษาในช่วงชีวิตของเด็กในช่วงนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเนี่ยครับสำคัญมากแล้วเวลามันย้อนคืนไม่ได้มันเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะความรู้ละมันเรื่องประสบการณ์เรื่องของทักษะทางสังคมหรืออะไรอย่างเนี้ยซึ่งมันทำให้ถ้ามันเลยจุดนี้ไปแล้วเนี่ยความรู้เป็นในแง่ของตัวหนังสือหรือความรู้ที่มันอยู่ในตำราเรียนได้ฮะแต่ว่าประสบการณ์มันกลับมาไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเห็นด้วยว่าเราควรเปิดเรียนแหละเร็วช้าก็ต้องเปิดแต่ว่าจะเปิดอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดผมคิดว่า อย่างน้อยธรรมชาติก็ช่วยเยอะอันที่หนึ่งก็คือเรารู้ว่าโอกาสที่เด็กจะติดโควิดเนี่ยน้อยกว่าผู้ใหญ่อันที่สองติดแล้วเนี่ยรุนแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่ค่ะอันที่สามติดแล้วก็แพร่ยากกว่าผู้ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทเนี้ยอย่างน้อยถ้าเกิดเราจะมีความพยายามในการที่จะเปิดเรียนนะครับก็สามารถที่จะเบาใจได้มากกว่าการควบคุมการระบาดทั่วๆไปในสังคมอันที่สองถ้าเราไม่สามารถจะป้องกันเนาะไม่สามารถจะใส่โล่ป้องกันให้เด็กได้ก็ต้องใส่โล่ให้คนรอบข้างเพราะฉะนั้นการระดมฉีดในครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลเด็กสำคัญมากตอนนี้ผมยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเกี่ยวกับการระดมฉีดครูคือก่อนหน้านั้นผมเห็นกรุงเทพมหานครพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับครูเป็นกลุ่มเป้าหมายอาชีพเสี่ยงอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าหลังๆมาพอมีการปูพรมฉีดวัคซีนวันที่7แล้วก็เรื่องนี้ก็หายไปอันนี้คงต้องตามกันต่อเนาะกรณีแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราไม่ปฏิเสธการเลือกอาชีพแล้วไหมคะคุณหมอหมายถึงว่าก่อนหน้านี้อาจจะพูดถึงอาชีพเสี่ยงใครมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างเช่นครูหรือเปล่าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดอย่างตอนนี้ก็มีเรียกร้องเรื่องของแรงงานแพลตฟอร์มที่อยากให้ฉีดก่อนด้วยแต่พอมาใช้คำว่าปูพรมแล้ววิธีการฉีดมันก็เลยไม่เลือกแล้วหรือเปล่าคะว่าทุกคนต้องควรจำเป็นเหมือนกันหมดแล้วค่ะคุณหมอครับก็โดยหลักการเชื้อมันไม่เลือกอะฮะนะฮะการติดเชื้อเนี่ยเนาะจะชายหญิงอายุมากอายุน้อยอาชีพไหนฐานะสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่แคร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดก็ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดูได้ทั้งสองแบบอันที่หนึ่งก็คือเราดูเป็นตามพื้นที่ซึ่งตอนนี้เราก็บริหารจัดการตามพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่มันเป็นภาพใหญ่
เนาะอย่างเช่นเราปูพรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นภาพใหญ่เสร็จแล้วมันก็ต้องลงมาดูระดับที่ย่อยลงมาด้วยเช่นตรงไหนเสี่ยงเยอะเนาะตรงไหนเสี่ยงเยอะเช่นเขาปูพรมในเขตชุมชนที่มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ลงไปเสี่ยงเยอะใช่ไหมครับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเงี้ยมันสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆได้นะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรฮะอ๋อคุณเหมือนกับว่าใช้ทั้งสองรูปแบบไปด้วยกันเพียงแต่แบ่งเลเยอร์ใช่ไหมคุณหมอพื้นที่เสี่ยงจริงแต่พิจารณายังไงเราก็ปูพรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ดีเพียงแต่ว่าเราเลือกจัดลำดับชั้นเนาะว่าลงที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ลงที่กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาลงที่กลุ่มเปราะบางใช่ไหมครับสูงอายุมีโรคประจำตัวก่อนลงในกลุ่มชุมชนที่มีคลัสเตอร์กระจายก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในกลุ่มจำเพาะได้ในขณะเดียวกันภาพรวมมันก็คือการฉีดให้กับคนในพื้นที่แดดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ตัดตอนการระบาดได้อยู่ดีครับคุณหมอครับผมสงสัยทำไมกลุ่มเด็กถึงเป็นกลุ่มที่ติดโควิดได้ยากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็มีอาการน้อยกว่าครับครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของตัวการติดเชื้อของไวรัสโคโรนาตัวนี้นะครับเพราะเนื่องจากไวรัสโคโรนาเนี่ยเข้าติดเชื้อเราได้นะก็คือติดในเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจนะฮะพวกนี้ต้องอาศัยตัวรับเนาะที่เรียกรีเซปเตอร์นะครับเพราะว่าตัวรับเนี้ยครับในเด็กมันยังมีน้อยกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดมันก็จะยากขึ้นนะครับทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเด็กไม่ติดเลยนะครับติดบ้างแต่ว่าถ้าเราดูข้อมูลเราเห็นชัดเจนเลยว่าเด็กโอกาสติดน้อยกว่าแล้วอาการก็จะน้อยกว่าด้วยใช่ครับอืมครับแต่ยังแพร่เชื้อก็แพร่ยากกว่าแต่ยังแพร่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับพวกนี้ไม่มีอะไรเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับไม่มีอะไร 100% แล้วไม่มีอะไรเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าเราดูแยก2กลุ่มเนี่ยเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยจะเห็นชัดเจนค่ะในเมื่อดูเหมือนว่าเด็กจะเสี่ยงน้อยกว่าผู้ใหญ่เลยนะคะคุณหมอถ้าเรามองในแง่ของการระบาดและการความรุนแรงของการรับเชื้อแต่ว่าถ้าเด็กฉีดวัคซีนเด็กจะเสี่ยงต่อวัคซีนมากกว่าไหมคะข้อมูลที่มีการศึกษาชัดเจนนะแล้วก็มีการตีพิมพ์แล้วเนี่ยครับที่เรารู้กันดีก็คือ mRNA วัคซีนนะครับก็คือไฟเซอร์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วแล้วก็โมเดอร์นาซึ่งจริงๆทำการศึกษาเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ระหว่างรออนุมัติจาก FDA เนี่ยผลข้างเคียงของเด็กที่ได้รับวัคซีนจริงๆแล้วน้อยกว่าผู้ใหญ่นะในประเทศอเมริกานะครับอเมริกาประเทศแรกที่อนุมัติให้ใช้ในเด็กพอมีการฉีดเป็นวงกว้างก็พบว่าในเด็กวัยรุ่นบางคนที่ได้รับวัคซีนนี้เนี่ยจะเกิดภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบครับของผู้ที่เจอน้อยมากนะครับเราเห็นเฉพาะเมื่อมีการฉีดเป็นวงกว้างๆอย่างเงี้ยครับอันที่2ก็คือเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยครับอาการไม่รุนแรงเลยนะครับแล้วก็พวกนี้หายได้เองไม่ต้องทำอะไรกลับมาเรื่องของการกระจายวัคซีนบริหารวัคซีนอย่างกรุงเทพจะได้ฉีดอยู่ในโควต้าที่รู้สึกว่าปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันหมู่ระดับ1แล้วเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะคุณหมอถ้าเราใช้ตัวเลขหรือสถานการณ์ที่ประเทศอังกฤษที่มีการระดมฉีดคล้ายๆเราเลยก็คือฉีดเข็มแรกแอสตราเซเนกาแล้วก็ปูพรมไปก่อนนะครับประมาณ 20% ของประชากรเนี่ย 20-25% ของประชากรเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงชัดเจนเราคาดการได้ว่าภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมเราควรจะเห็นยอดผู้ป่วยรายใหม่ลดลงชัดเจนนะค่ะน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าถึงจุดนั้นนะคะภายในที่อื่นๆหรือว่าคนที่รอต่อคิวลำดับต่อไปในพื้นที่อื่นก็น่าจะได้รับการฉีดแล้วด้วยนะคะครับคุณหมออยากจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอยากให้ทราบไว้เรื่องเดียวเลยครับถ้าเราดูความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโควิดเนาะที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้เราป่วยแล้วก็จุดประสงค์เราต้องการให้ทุกคนแข็งแรงดีไม่ป่วยจากโควิดก่อนเลยนะครับส่วนผลระยะยาวนะในภาพรวมที่จะทำให้การระบาดลดลงหรือว่าสุดท้ายเราสามารถกลับมาเปิดเมืองเนาะกลับมาใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจได้เหมือนเดิมเนี่ยครับก็ต้องอาศัยการฉีดไปจำนวนเยอะพอนะครับการจะพึ่งคนอื่นทุกๆคนหมดเลยเนี่ยยังไงก็ต้องเริ่มจากตัวเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันฉีดนอกเหนือจากจะช่วยตัวเราเองแล้วเพื่อไม่ให้เราป่วยเนี่ยครับในภาพรวมเนี่ยมันจะทำใ
สังคมเนาะสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ดีขึ้นเนาะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมการใช้ชีวิตการงานของเราอะครับได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะได้ความรู้นะคะวันนี้คุณทัศน์มีอะไรถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมคะก็จริงๆก็คุยกับคุณหมอมาผมว่าครั้งนี้ครั้งที่3แล้วมั้งครับก็คุณหมอก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของแผนกระจายวัคซีนในกรุงเทพมหานครที่เราจะเห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยตัดจำนวนยอดวัคซีนมาให้มากกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะเห็นความสำคัญว่าเป็นพื้นที่ระบาดก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่ายุทธศาสตร์นี้มันจะนำไปสู่การลดจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครได้ในอีก2เดือนตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่นะครับทั้งนี้ก็อยู่กับว่าวัคซีนที่ปูพรมเนี่ยสัดส่วนมันเป็นแอสตราเซเนกามากกว่าซิโนแวคด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปด้วยครับผมค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีและขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ The Active Podcast สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast